สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของน้องฟิวนะครับนั่นก็คือวันที่13ตุลาคมนะครับค่ะวันนี้นะฮะอายุครบ31ปีแล้ว13อ้าว311อ๋อ13ครับแหมมาถึงแก่เลยน้องหน้าไปแล้วครับผมวันนี้นะน้องฟิวบอกว่าเป็นวันที่รอคอยเลยนะครับใช่คือแบบมันนานมากทุกคนปีนึงอยู่เดือนที่10แล้วแบบวันเกิดคนอื่นเขาก็อยู่ต้นๆน่ะทุกคนแล้วคือมันรอนานมากเหรอเมื่อหลังก็เกิดใหม่สิเออจริงด้วยเกิดต้นๆปีเลยเออมันก็ลาไปเลยอ่ะได้ครับผมวันนี้นะก็จะเป็นวันเกิดของน้องฟิวแล้วนะครับแล้วก็ทั้งใน Facebook YouTube IG ต่างๆนานานะครับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับน้องฟิวในวันนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับน้องฟิวขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ให้พรน้องฟิวเนี่ยก็ขออวยพรกลับไปหาเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใน IG เนี่ยแบบโอ้โหคนแท็กเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ตอบด้วยเพราะมันเยอะมากประมาณ60กว่าข้อความไอ้เราก็นึกว่า 20,000ไม่รวมสิคือมันเยอะไงไม่รวมในเฟซนะคะโอเคได้ครับแล้วก็ในเพจเนี่ยน่าจะเกือบพันคอมเมนต์แล้วแม่นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับน้องฟิวนะครับค่ะแล้วก็วันนี้นะครับจะพิเศษนิดนึงนะมีเค้กนะครับ2ก้อนเลยเรียกเป็นก้อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ชิ้นเย้ไม่รวมในตู้เย็นใช่เฮ้ยไปเอาควรจะเอามานะลูกอันข้างๆมันคืออะไรน้องฟิวที่น้องฟิวบอกว่าเปียลาวามันคือเค้กก็เป็นขนมเปียลาวาที่หนูชอบมากอ๋อเพื่อนๆก็เลยซื้อแล้วส่งมาให้ใช่ครับผมรวมๆตังกันมาแล้วก็ซื้อมาใช่ก็เหมือนของฟิล์มนั่นแหละนี่ไงเห็นบีดีเป็นแบบนี้แหละแต่ว่านี่ใส่สีอ้าวแล้วหน้ามันเป็นอะไรเนี่ยแคแบ้แคแบ้สามตัวมองเห็นไหมใช่มันเป็นสีฟองแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าท้องอะไรบ้างอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยยกกล้องมาแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันนะครับค่ะมาโอเคครับผมแล้วก็ขอไว้พอให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่เกิดในเดือนนี้ปีนี้ด้วยค่ะใช้คำว่าปีนี้คือครอบคลุมเลยแม่ใช่นะพี่ฟิล์มด้วยปีนี้เกิดปีนี้อ่ะโอเคได้วันเลยครับแล้วก็น้องๆที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะขอให้มีความสุขไปกับน้องฟิลในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคมางั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยดีกว่าเนาะปิดไฟปิดไฟน้องฟิลบอกว่าอยากจะข้ามขั้นตอนไปแก่ของขวัญเลยก็ได้หนูไม่รีบอ่ะโอเคพูดแล้วนะไม่รีบไม่รีบก็ไม่เอาถึงพรุ่งนี้ละกันก็ดักทางพ่อกะไปทบยอดปีหน้ามันก็นานไปอ่ะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับน้องฟิลเลยดีกว่านะครับปักเทียนเลยครับเดี๋ยวพ่อปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวเรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับน้องฟิลเลยดีกว่านะครับมาพร้อมนะครับกี่รอบดี3รอบนะพร้อมเริ่ม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. อธิษฐานครับน้องฟิลหลับทำไมโอ้โหตั้งใจมากกั้นชมมาแล้วอ่ะโอเคได้ครับน้องฟิวเป่าเค้กเลยครับเย้ตอนนี้ก็เป่าเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่าคือพ่อข้องใจอันเนี้ยมันคืออะไรก่อนคือเปี๊ยะลาเปี๊ยะลาแบบนั้นไงอ๋อแต่ว่าเป็นแคแบ้แคแบ้เขาทาสีมาเดี๋ยวได้อ่ะแม่แกอันนั้นเลยครับนี่เดี๋ยวให้น้องๆดูกันดีกว่าใช่นี่นะนี่มาจริงๆวันเกิดปีนี้นี่แบบน้องฟิวโตขึ้นเยอะมากเลยนะตัวสมองด้วยพ่อไปดูรูปแบบที่แจ้งเตือนใน Facebook แบบรูปเก่าๆอ่ะโทรศัพท์พ่ออยู่ไหนเดี๋ยวพ่อเปิดให้ดูนะครับเสียงเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนทุกปีอ่ะเสียงเราเฮ้ยนี่ดูรูปเก่าของน้องฟิวนะเห็นมั้ยเด็กอ้วนดูดิฟิวดูดิไม่ใช่แค่ฟิวแต่พี่ก็ด้วยแต่พี่เป็นแบบว่าแห้งใช่นะครับแบบมานั่งดูรูปเก่าๆอย่างงี้มันก็ okay, นะเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับดูได้เห็นมั้ยเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ
เฮ้ยพ่อเค้กมะพร้าวมาเดี๋ยวเรามาทานเค้กกันเลยดีกว่านะครับแม่ยีไปเลยพ่อเค้กฟรีย่างแล้วนี่น้องๆเปิดเทอมวันไหนอะไรยังไงนะครับก็เม้นบอกกันด้วยนะครับค่ะหยิบไปเป็นชิ้นก็ได้มาเฮ้ยแต่มะพร้าวนี่ดูน่าทานมากเลยนะใช่แล้วเฮ้ยฟิวบอกขอชิมมันนี้สีฟ้าอันนี้เขาร้องขอเลยใช่ไหมพี่ฟิล์มเขาไม่ร้องขอเห็นเขาบ่นว่าอะไรนะอยากได้เค้กเปียละว่าแบบหนูเห็นใช่ไหมมันเป็นก้อนใหญ่ๆแบบอยากได้แบบก้อนใหญ่ๆพี่ไม่รู้พี่จะไปหาจากไหนมันมีได้หรอฟิล์มก็เลยว่าหาอย่างนี้มาให้แทนนะคะนี่ปีนี้เราเปลี่ยนเค้กก็อร่อยอยู่นะปกติเป็นเค้กอะไรนะเค้กไอติมเป็นเส้นนะครับอันนี้อะไรมะพร้าวเหรอนี่เห็นไหมผมข้องใจนั้นมากเลยครับไม่รู้อร่อยไหมแต่พี่เอาหน้าตาน่ารักไปก่อนนะน้องตีไม่ชอบเหรอลูกเป็นไงบ้างเอาฟิล์มสั่งให้เอาเป็นแค่แบ่ขอสั่งหน้าได้ด้วยค่ะมันยังไม่ละลายหนูว่ามันคล้ายๆกันเอ้าแล้วมันไม่ใช่เปียละวาเหมือนกันนะทำไมมันจะไม่คล้ายกันก็เปียลาวานั่นแหละทุกคนก็มันคือเปียลาวาไงใช่แต่แค่ว่าเปลี่ยนหน้าตาได้คือบอกกินเสร็จแล้วแกะได้ยังปั๊บเดียวรีบอ่ะแล้วอ่ะในใจอ่ะสักทีเถอะไม่ต้องเก็บทรงเราเขารู้หมดแล้วรีบๆกินใช่ไหมพูดถึงสั่งเค้กวันเกิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันแบบจะได้ไม่ต้องกินอย่างเดียวไงได้กินหลายอย่างไงมีหลายรสแล้วก็เวลาแบ่งๆกันด้วยอร่อยดีนะครับไม่ต้องตัดเค้กใช่ๆก็แบบเห็นหนูอยู่นี่ก็รีบกิฟต์กินหน่อยอยู่นี่มาคุยกันละโอเคเดี๋ยวเราเก็บเค้กกันก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะกินเค้กไวมากวันนี้ไวผิดปกติไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแทบจะไม่อยากร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วนะครับอยากแกะของขวัญอย่างเดียวเลยก็เข้าใจได้นะครับว่างานนี้นะครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับยังไม่รู้ตัวเวลาซื้อคืนเขาอ่ะจะหนักขนาดไหนเหมือนแบบพวกไอเนี้ยแม่เราจะไม่พูดพวกงานแต่งงานบวชอะไรเงี้ยตามต่างจังหวัดนะเหมือนที่เราเคยเนี้ยเขาใส่500แล้วต้องใส่คืน1,000เขาใส่มา1,000แล้วต้องใส่1,500พอเขาใส่1,500ฟิวต้องใส่2,000พอเขาใส่มา30,000ฟิวต้อง60,000นะครับน้องๆได้แต่แบบเมื่อกี้หนูไม่เอาไม่ได้เราไปเลือกมาแล้วพี่ลงคลิปไปแล้วเห็นไหมมีหลักฐานไม่ต้องมาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไม่ใช่ขั้นตอนดิมาเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมอบของขวัญให้กับน้องฟิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นของใครก่อนของแม่ของแม่เฮ้ยแม่ให้2อันเลยเหรอใช่ถ้าใครอยากรู้ว่าในนี้คืออะไรก็ไปดูคลิปช่องหนูก่อนฟิวแฮปปี้แชนเนลคือเรากำลังจะแกะอยู่แล้วแต่ว่าต้องออกคลิปนี้แล้วไปดูใช่ต้องไปดูก่อนที่จะมาแกะสต็อปปิ้งพี่ทีมมอบให้น้องค่ะมอบค่ะขอบคุณค่ะให้แค่ไอ้กล่องข้างบนนะคะไม่ได้มันติดมันนี่อะไรอันนี้เหมือนกล่องดินสออันนี้กล่องยางลบแล้วอันนี้สมุดกล่องยักษ์โอเคอันนี้ของพ่อถานะครับเย้ยายค่ะเลี้ยงจากแม่เดือนพี่ฟิล์มพ่อถานะครับได้เดี๋ยวพี่โชว์นี่ก่อนนะมาน้องฟิล์มไม่คิดจะขอบคุณเลยเนี่ยขอบพระคุณค่ะค่ะเล่นยักษ์แล้วพี่ฟิล์มยักษ์เนี่ยทุกคนเนี่ยเราสัตว์รักกันดูดิทุกคนลุกไหนไม่รู้ไม่เมื่อกี้ไม่รู้ใครโอเคครับผมเดี๋ยวแกะของแม่เดือนก่อนเลยเริ่มอย่างในถุงก่อนเลยก็ได้ครับอันนี้เราลงก่อนครับพี่ฟิล์มเราจะมาแย่งฟิล์มของขวัญเขาใช่อันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นแชร์แบร์ยักษ์เนี่ยบางคนเป็นท้องเลิฟอาร์ตนะคะน้องฟิล์มมี 4-5 ตัวแล้วแหละไซส์เนี่ยมี 4-5 ตัวแล้วใช่จริงๆมันมี2ไซส์มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เซ็นทรัลบ้านเรามีพอดีก็เลยถ้าเราไปแต่ละครั้งน้องฟิล์มก็จะเป็นลอยมาครั้งละตัวใช่ครั้งละตัวแล้วก็มีตัวเล็กด้วยน้องฟิวได้เป็นชินนามอนเป็นคอสเพย์นะคะมาแก่เลยครับนี่ได้เพื่อนใหม่แล้วเย้ตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหมใช่แล้วน้องจะแบบสีคล้ายๆกันแต่ว่าท้องคนละท้องท้องคนละลายใช่แล้วจริงๆรวมตังค์เราซื้อแค่นี้ก็พอแล้วรู้สึกเขามีความสุขแล้วแม่ก็เอามาทุกตัวเลยก็ถือว่าก็ยังถูกกับของที่เราซื้อให้ใช่ต่อไปคืออะไรคะต่อไปจะเป็นแบบชินนามอนคอสเพย์เป็นของซาริโอน้องฟิวจะเอามาโชว์อ่ะได้แกะ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 แล้วปีนี้คาดหวังของขวัญแบบอยากได้อะไรเป็นพิเศษป่ะอยากได้แคเบร์อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้ iPad ใหม่เพราะแบบมันพังแล้วทุกคนเหมือนพวกแบบมันก็แบตเสื่อมใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะ iPhone มันค้างทุกคน
มันค้างจนอัพไม่ได้ไอโฟนฟังไว้นี่นะคะทุกคนจะเป็นน้องคนนี้ได้โอเคครับผมมาในกล่องมีอะไรเอ่ยในกล่องในกล่องแบบนี้นะนี่ก็ลุ้นอยู่นะแต่เขาคาดหวังอะไรว่ามันจะมีมากกว่าชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยคือของข้างในอยากให้มีมากกว่า1ชิ้นใช่แล้วก็ใส่สิไม่ไงก็คือเราต้องให้2ชิ้น3ชิ้นแล้วโอเคเลยโอ้โหพี่หนูแกะแบบยังสนุกในกล่องนี้ไม่ถึงชิ้นด้วยแกะถึงแล้วแกะมาให้พี่แกะไปเลยเฮ้ยกล่องพัสดุชื่อใครห้ามโยนห้ามทับห้ามทิ้งทุกห้ามแกะด้วยห้ามแกะด้วยห้ามทับมากันไกลอ่ะพี่กันไกลอ่ะหลับตาแหนกดูเลยให้เขาเปิดพี่พีชอย่าไปยุ่งเขาพร้อมเดี๋ยวมาดูกันน้องพี่ปิดตาก่อนมันสีชมพูอ่ะปิดตาค่อยๆเปิดมันคืออะไรอ่ะไม่รู้พ่อยังไม่เห็นเลยไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรอ่ะหัวให้อยู่ออกจากกล่องมายกกระลำปีไม่ใช่อะไรเนี่ยแดงๆยูบูยูบูอะไรเนี่ยถุงซันต้าใช่เหรอเดี๋ยวช่วยตัดด้านล่างให้ต้องช่วยหรอไม่ต้องช่วยไม่อยากยุ่งกับเขาจีเพนยาจีเบบี้คิมบ้าหอมัวแล้วโว้แม่ไม่ค่อยลงทุนราคาเท่าไหร่นะอย่าถามราคาใช่ไหมใช่เหรอจะไม่พูดไม่พูดตัวในห้างเห็นตัวไม่เท่าไหร่ก็นี่มันของแรงมันเป็นหน้าเก่า13นิ้วงานกล่องมือหนึ่งโอ้โหแม่เหมือนที่คุยกันไว้นะงานกล่องมือสองอ่ะที่แม่บอกเท่าไหร่นะแม่เท่าไหร่นะสี่อะไรนะสี่สี่พันสี่ร้อยสี่พันเก้าโอ้โหเดี๋ยวฟิวก็ไปเทรดกับคนอื่นอีกอ่ะใช่หนูไม่เทรดอันนี้งานหายากดูน้องโอเคครับผมนี่เป็นมันคืออะไรก่อนเนี่ยไม่รู้จักมันคือแคร์แบร์ที่แรงมากๆเป็นแคร์แบร์13นิ้วหน้าเก่าแล้วก็เป็นงานกล่องมือหนึ่งชื่ออะไรฮาร์โมนี่แบร์ถูกต้องนี่เขามาจากไหนเนี่ย IG ไหนสั่งเองห่อเองก็ได้หรอกเออว่าคนอื่นมีใครรู้เรื่องเลยรู้คนเดียวแล้วกล่องอันนี้คืออะไรกล่องมันเป็นแผ่นดูการ์ตูนเฮ้ยพ่อเริ่มสงสัยเนี่ยฟิวสั่งเองเล่นเองวะเนี่ยใครสั่งมาให้สั่งแต่แม่แต่ไม่ใหญ่แม่จะห่อของขวัญทำไมวะเนี่ยรู้แต่บอกโอ้ยเดี๋ยวฟิล์มอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอเองสั่งแม่จ่ายแล้วก็ห่อของขวัญแล้วก็มาแกะทำเป็นลุ้นเฮ้ยนี่หลอกพวกเราดีกว่าพ่อพี่รู้อย่างนี้เนี่ยตอนนี้ใช่ตอนอยู่บนรถอ่ะก็บอกว่าในกล่องเนี้ยต้องมีมากกว่า1ชิ้นแน่ๆคิดว่าแม่จะสั่งอีกก็มีแค่เนี้ยที่จะสั่งแล้วเดี๋ยวนะคือเขารู้กันสองคนแม่ไม่รู้แม่แค่ใส่ตังค์พี่รู้เรื่องปะเนี่ยไม่พ่อเขาไม่นี่หลอกคนทั้งประเทศหลอกมาดูดิหลอกผู้บริโภคไม่ใช่อันเนี้ยน้องฟิลเขาอยากได้แต่ราคามันแพงหนูดูตั้งแต่ราคาน้อง 4,900 จนลดเหลือ 4,500 โอเคดูมาเกือบเดือนเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องห่อหรอกแม่วันหลังมาแล้วให้เลยเขาเรียกว่าให้เหมือนเซอร์ไพรส์โอเคเย่ไม่เป็นไรพ่อเข้าใจแล้วก็คือน้องฟิวอยากได้ตัวนี้อยากได้มากก็เลยให้แม่ตัวเองไปสั่งให้แม่จ่ายเออถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดใช่แต่ที่เซ็งนี่คืออะไรว่าทำไมต้องห่อของขวัญแล้วทำเป็นลุ้นเป็นติดตามมาด้วยเขาทำให้รู้อยู่แล้วเขาอาจจะแบบอ๋อเซอร์ไพรส์ตัวเองไม่ใช่อ่ะแม่เขานึกว่าแบบเขาน่าอาจจะมีของเพิ่มแกก็พี่เหรอเอาลงไปแล้วโอ้อารมณ์ไม่ได้อ่ะเหมือนโดนหลอกกับเราอ่ะพี่อันนี้ก็คือรู้แล้วแต่ก็อยากให้แกไปเฉยๆไม่ได้เสียเวลาอันนี้อันนี้น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้ไปดูช่องพี่ฟิล์มตอนนี้เลยนะครับโอเคนี่พี่ฟิล์มมอบให้นะครับขอบคุณค่ะแกเลยคนลุกจริงโอเคแกเลยดีกว่านะครับแกให้ด้วยค่อยๆแกอันนี้คืออะไรก่อนชิ้นแรกมี3ชิ้นเลยเหรอก็หูฟังยังลบไงเออยังลบหูฟังอะไรก็เป็นคนเลือกอ่ะอันนี้อะไรก่อนไม่ได้เลือกมันเป็นนี่ทุกคนที่เปลี่ยนหัวเป็นฟิวใช่แล้วเพราะหัวอันนั้นฟิวทูมากทูมากทำเหมือนมันเหลาได้ฟิวก็หัวมันทูทุกคนหัวเซ็นเซอร์มันพังอะไรอย่างงี้ก็เลยเปลี่ยนหัวเฮ้ยข้างในมันจะเป็นหัวอย่างงี้เฉพาะหัวอย่างเดียวเหรอใช่แล้วก็เอาไปเปลี่ยนนี่ไงโอเคก็คือใช้ได้ทั้งบ้านแสดงว่าน้องฟิวได้เป็นปากกาดิ
กับหัวเปลี่ยนเขาเรียกว่าดินสอค่ะว้าปากกาเพนซิลเพนซิลคนมักจะเรียกมันว่าปากกา iPad จริงๆมันคือเพนซิลมีหัวมีดินสอก็ต้องมีแท็บเล็ตเด็กถึงไอแพดแอร์หรือเปล่านะไม่รู้เลยชูหูหรือเปล่านะรถโตหรือเปล่าเขาเปย์กันสุดๆเลยนะวันนี้นะครับแย่จะได้เอาไอแพดเครื่องใหม่ไปทำงานให้ลูกค้าแล้วโอ้คิดว่าจะไปเรียนโอ้คืออะไรเอ่ยไอแพดไอแพดเหรอลูกอุ้ยทำไมมันใหญ่จังเนี่ยแหมวันนั้นก็ดูอยู่ด้วยกันแต่คือไม่ได้ดูตัวข้างในตอนนั้นไปหาแม่ก็เลยไม่ได้ดูจริงๆของฟิลมีนะครับเป็นมินิใช่ไหมปี5อันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยแอร์สีเหมือนของพ่อแต่ว่าของน้องฟิลจะมีสีของพ่อมันจะเป็นสีใช่256กิกฟรีไวไฟไวไฟนั่นแหละฟรีไวไฟเงียบก่อนอันนี้จะเป็นรุ่น Wi-Fi นะคะใช้ได้กับ Wi-Fi อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นซูล่าคือใช้กับเน็ตได้ฟรีไวไฟก็บอกแล้วก็ตอนที่เขาพูดอะไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดแกะมาข้างในไม่มีอะไรอะมันหนักขนาดนี้ได้หรือไงแกนั่นรอดเลยแกโอเคแกะเลยครับเย่โอ้โหดึงขึ้นมาจับดีๆอุ้ยโอ้ยสีอะไรอ่ะสีชมพูสีชมพูเย้น่าจะเอ้ยมันออกสีทองๆป่ะกินใหม่สีชมพูค่ะเนี่ยขอดูหน่อยครับพี่อ๋อผิดปังนี่ค่ะทุกคนไม่มีปุ่มอ้าวอ้าวไม่เขาต้องรู้ด้วยเหรอใช่ของหนูมันมีปุ่มโอเคอันนี้ก็แบบล้ำแล้วแกนิ้วชาต้องทัชเอานะคะทุกคนนี่ทำไมคล่องจังอะเราอ่ะนี่สีทุนอ่ะโอเคนะครับรู้สึกไงน้องฟิวได้แท็บเล็ตไปแล้วรู้สึกได้ว่าอยากจะเอาไปใช้ให้มีประโยชน์นะคะเอาไปเรียนเอาไปทำงานอ่ะแล้วก็มีของใช้ครบนะคะใช่นี่ทุกคนอยากเห็นปากกาบอกว่าดีสองไม่มียังหมดพ่ออยู่เลยนี่นะคะทุกคนมีความรู้สึกว่าเหมือนส่งเสริมการเรียนเปิดปากกาให้ถูกเอ้ยปากกาเลยว่าดีสองปล่อยให้คนอื่นเรียกดีสองแต่ยังพูดปากกาอยู่เลยเอาออกมายังไงแป๊บนึงห้ามขมอกขมอกเดี๋ยวแกะด้วยตัวเองคว่ำเดี๋ยวคว่ำนี่แกะเป็นของตัวเองมันทำไม่ได้ไงโอ้แน่นอนอันนี้คือชาร์จใช่ไหมใช่เนี่ยนะพี่ฟิล์มก็ซื้อแท็บเล็ตนะครับให้กับน้องฟิวนะครับให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับถือว่าเป็นพี่ที่ดีมากมากเลยครับเย้อุ้ยอุ้ยเออมันเป็นอย่างนั้นไงดูดิเออดูแล้วอู้หูขอบคุณค่ะชอบใช่ไหมคะน้องฟิวชอบอ่ะมาโอเคกล่องสุดท้ายแล้วเซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับจะไม่ต้องเล่นอะไรนะคะทุกคนอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นของที่พ่อถาซื้อให้แล้วก็น้องฟิวบอกว่าอยากได้เหมือนกันนะครับขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าอะไรเปิดดูเอาหนูว่าข้างในมันต้องเล่นเกมแน่เลยหนูรู้สึกได้สควิดเกมอ่ะโอ้โหเยอะนะแกก็น้ำตาไม่ได้อดนี่หนูเซียนนะจะบอกให้ลูกปลาหมึกมันมีใช่ไหมอ่ะแกแล้วกันน้องฟิวต้อยชิวมากก่อนนั่งชิวมากโอ้โหแกแบบฟิวดูจากเทปดิมีความแบบไม่มีอะไรที่แบบลึกลับแล้วเส้นแค่ใหญ่นะไม่เป็นไรทำไมกล่องยับจังอ่ะโอเคนะครับหนูว่ามันเบาแล้วใช้หนักขนาดไหนอ่ะหนูว่ามันคนหนักมันจะไม่มีอะไรก็แบงค์พันสามใบหนูจะเอาอะไรนักหนาเออจะเอาอะไรไม่รับแกเลยครับแกเฮ้ยจริงๆแบบพ่อแบบตั้งใจมากเลยนะอันนี้จริงๆตั้งใจแบบซื้อให้เลยนะครับเพราะเขาร้องขอมาไงได้ข่าวแว่วๆเขาบอกอะไรโทรศัพท์ก็เป็นอะไรนะใช่มันทุกคนก็เลยซื้อ Samsung Hero ให้คนทานไม่ไม่ต้องอัปเดตไม่3310เออโนเกียนะโนเกียคือแบบให้เขาเปิดให้เขาเปิดมันค้างแบตนู่นนี่นั่นโอเคเปิดครับน้องเฟย์ล้นลึกลับยังไม่หมดนะมันเบามากใช่ปะดูว่ามันเบานี่ก็ฮีโร่อะก็แปลว่าไม่มีอะไรนี่แปลว่าไม่มีอะไรพี่ก็ว่าไม่มีไม่ว่าไม่มีอะไรมีไม่มีได้ไงกล่องของขวัญมันต้องมีของขวัญใช่ไหมจะไม่มีได้ไงพี่กันก่อนก็ไม่ค่อยมีอะนี่อย่าล้องแต่มันก็เบาไปเนื้อโชว์ก่อนดินี่อะไรเขาต้มมัดเลยนะไอโฟน13สีชมพูมันมีหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าแบบอย่าตื่นเต้นดีโอ้ดูฉีกแกดี
นี่ม้วนตรงนี้นี่เออนี่ก็มันเบามากเลยนะลูกไม่อะแดปเตอร์ของอะไรมันหายหมดแล้วไงมันก็เป็นเครื่องเบาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรก่อนหลงเหลียวไม่รู้อันนี้นะคะจะเป็นอะไรอ๋อ iPhone 13ธรรมดา256กิกะไบต์อุ้ยเดือดน้องฟิวได้ iPhone 13เนี่ยแม่คนมีหรือเปล่ามันดังมากเลยนะเอาไม่ออกสกอตเทปค่อยๆลุ้นนะฟิวจริงๆเขาไม่ติดสกอตเทปนะพร้อมพร้อมของครบฟิวได้ของครบจบแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอย่าไปเชื่อไว้อันนี้เชื่อคนง่ายจ้ะเปลี่ยนเดี๋ยวอย่าเปลี่ยนเรื่องเลยก็สำหรับวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของน้องฟิวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายโอเคนะผมแกะกล่องแล้วเจออะไรบ้างโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่ภายในใจเป็นล้านคำอยู่ภายในใจโอเคนะครับก็คือพ่อถาเนี่ยซื้อ iPhone 13เป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องฟิวสีอะไรชมพูสีชมพูอยากได้ไหมโทรศัพท์อยู่ไหนพูดอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับอยู่ไหนอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ เอาอย่างงี้คือไม่ต้องเล่นหรอกหาสมบัติเนี่ยมันวุ่นวายเอาอย่างงี้เอาว่าอยู่ในกระเป๋าอ่ะเฟลกระเป๋าเธอมีเป็นร้อยอยู่ในกระเป๋าอ่ะกระเป๋าพ่ออ่ามาไม่หนูว่ากระเป๋าหนูกระเป๋าไว้ไหนอ่ะมาเดี๋ยวมาหากันเลยดีกว่าอยู่ในกระเป๋าอ่ะมาไปอยู่ในกระเป๋าบอกไว้ได้แค่นี้แม่จริงๆถามเขาชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างแม่แป๊บแล้วใบให้ด้วยอยู่ในห้องเสื้อผ้าโอ้แม่ร้อนกระเป๋าล่ะเป็นร้อยเยอะมากอ่ะมาแล้วเดี๋ยวจับเวลาพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมานี่เดี๋ยวพี่ฟิล์มมานี่มานี่ก่อนให้เวลากี่นาทีพ่อให้เวลา5นาทีถ้าหาเจอให้เลยถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวให้แม่ไปอยู่แค่นี้นะอยู่แค่นี้แหละไม่มีข้างบนตรงนั้นนะไม่รู้ก็กระเป๋าอะอยู่ในห้องนี้แหละไปดิกระเป๋าเสื้อก็ถือว่ากระเป๋านะเออเขาทำให้เธอค่อยขวิ้วเปิดไฟเนี่ยถ้าหาไม่เจอนะเสร็จฟิล์มพร้อมไหมครับน้องฟิล์มล็อกหน่อยนะห้องนี้1 2 3 เริ่ม5นาทีนะครับน้องฟิล์มไม่ต้องช่วยแม่ไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องนี่อะไรไม่ต้องแม่น้องฟิล์มเอาเลยในนั้นไม่มีก็หานะครับเฮ้ยมีครับฟิวไปเขาหน่อยก็อยู่ในกระเป๋าอยู่ข้างบนก็ได้อ่ะไม่บนอันนี้ก็ใช่นะฟิวบนไหนอ่ะเชื่อคนง่ายเหรอให้เปิดก่อนเหลือกี่นาทีฟิล์มเหลืออีก4 นาทีครึ่งอ่ะจะบอกว่าแถวนั้นไม่น่ามีนะมีไหมครับฟิลไม่มีอ่ะฟิลว่าฝั่งนี้แม่เต็มเลยเออของแม่กระเป๋ามันใหญ่ดีนะเหลือกี่นาทีฟิล์ม4 นาที 16 วิอ้าว4 นาที 16 วิค่ะน้องฟิลโอ้โหคนใหญ่เลยลุยวิตองแม่ดูแม่ลุ้นช่วยเลยฟิล์มไม่ที่ลุ้นช่วยไม่ใช่อะไรนะไม่อยากให้เจอแม่จะไปเองเฮ้ยเฮ้ยก็มาดิครับน้องๆใช้เวลาไป1 นาทีกว่าๆเหลืออีก3 นาที 50ที่เหลือเวลา3นาทีก็ไปแกะค่ะไปแกะดีกว่าโอ้โหไวจังรีบเหมือนแบบรีบอ่ะฟิล์มไม่รู้เลยพอดีเก่งจะร้องไห้แล้วพี่เมื่อกี้ได้หาเจอไวมากเลยรู้มีพ่อเอาไปไว้ข้างบนสุดแล้วในสุดนะอดเลยไม่งั้นนะแม่นี่ลุ้นเลยเมื่อกี้ไม่ได้ลุ้นช่วยลูกนะลุ้นให้ลูกหาไม่เจอแม่เป็นงั้นไปโอเคนะผมวันนี้พ่อถาก็ซื้อ iPhone 13นะครับมาให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องฟิวน้องฟิวบอกว่าอยากได้สีชมพูนะครับก็เลยจัดมาให้นะครับแม่ชมพูอ๋อก็ใส่เสื้อรอเลยแม่แน่นอนวันนี้ก็ไม่ได้iPad สีชมพูเหมือนกันนี่นี่เลยนะครับเย้ดีใจด้วยนะครับเย้แล้วถ้าเกิดน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่บอกว่าเฮ้ยทำไมแบบซื้อให้เยอะจังหรือว่าเปย์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะถ่ายอยากจะบอกเลยนะครับว่า
น้องฟิวเนี่ยทำงานหนักพี่ฟิวก็ทำงานหนักทุกคนในครอบครัวทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ได้ไปก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับอย่างแท็บเล็ตเนี่ยน้องฟิวก็เอาไว้ทำงานนะเขาบอกว่าธุรกิจเงินล้านทำอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนๆหน่อยก็แบบเพื่อขายสติกเกอร์ไลน์ขายเน็ตแล้วก็แบบทับรับทำงานโลโก้อะไรอย่างเงี้ยก็คือพอได้ iPad ใหม่ใช่ไหมทุกคนก็จะเอาไปทำงานเลยโอ้โหตั้งใช่ได้ครับแล้วก็ส่วนโทรศัพท์นะครับก็น้องฟิวมี iPhone เลยนะแม่11ใช่มั้ยก็อัพข้ามรุ่นไปเลยก็เป็น13ไปนะไม่เป็นไรฮะเพราะโทรศัพท์1เครื่องไม่ได้ใช้แค่วันเดียวพังนะครับอาจจะใช้ไปน้องฟิวอาจจะไปอัพอีกทีก็ประมาณ21 ไม่รู้ว่าอายุหรือรุ่น คือมันถ้าอัพบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะราคาแพงนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ใช้13ก็อาจจะไปเป็น15อะไรอย่างเงี้ยนะฟิล์มนะแต่ช่วงหลังก็แปลกนะ iPhone ออกบ่อยๆแล้วทุกปีใช่บางปีก็2ครั้งอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยว่าทุกครึ่งปีฟิล์มก็อีก14 14วันเกิดวันเกิดหนูก็รีบป่ะถ้าไม่รีบเอา15ได้มั้ยอ่ะหาตังค์แป๊บโหระดับพ่อแล้วนะนี่โปรแม็กเลยเปล่าได้โอ้โหขอสีแล้วฟ้าฟ้าซัมซุงโปรแม็กไม่โอเคนะครับก็ยังไงวันนี้นะก็เป็นวันเกิดน้องฟิวนะครับแล้วก็มาจัดงานวันเกิดแบบสไตล์พวกเรานี่แหละง่ายๆนะครับกินเค้กแล้วก็ซื้อของขวัญให้กันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบทำให้ลูกๆมีความสุขด้วยแล้วก็ดีใจนะแม่นะและที่สำคัญกับฟิวก็จะได้เอาไปเรียนด้วยแล้วก็เรียนเอาไปทำงานใช่จะเปิดเทอมแล้วห้าบาทสิบบาทของเขาแหละแม่ใช่บางครั้งก็ได้ต้องก็เยอะนะ20เหลือไหม30ไม่เหลือได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ขโมยพรวันเกิดนะครับน้องฟิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาอวยพรให้น้องฟิวนะทั้งใน IG ใน Facebook และใน YouTube นะคะครับผมโอเคนะแล้วก็วันเกิดต่อไปนะก็จะเป็นของพี่ฟิล์มแล้วนะครับปีหน้านะเย้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย